วัสดีครับสวัสดีครับผมพันธุ์ผู้แตกครับหนูก็เตียรามอยครับและนี่คือรายการ SME อาเซียนทุกวันอังคาร1:30ทางเว็บพอยทีวีกองทัพวันที่24 ชั่วโมงครับรายการเกมโชว์ที่ทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับธุรกิจของคนไทยที่ก้าวไกลไปสู่อาเซียนครับผมและแน่นอนครับใครคือเจ้าของธุรกิจตัวจริงนะครับผมมีวิธีดำเนินธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จครับผมเขาจะบอกเราแน่นอนวันนี้เป็นเรื่องราวของของฝากของฝากนะไม่ว่าจะเป็นหมูยอนะฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายหมูยองหมูยองโอ้โหนะฮะต้องนี่เลยนั่นคือสขอนแก่น SME อาเซียนวันนี้พบกับยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจอาหารแปรรูปภายใต้ชื่อสขอนแก่นผู้เป็นหนึ่งในเรื่องหมูตัวจริงไม่ว่าจะเป็นหมูยอแหนมหมูแผ่นและเมนูหมูอื่นอีกสารพัดจากกิจการเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมูเพียงไม่กี่สิบชนิดแต่ทุกวันนี้สขอนแก่นมีสินค้าแปรรูปจากหมูและวัตถุดิบอื่นๆมากกว่า60 ชนิดโดยมีโรงงานขนาดใหญ่3 แห่งในประเทศและอีก1 โรงงานขนาดใหญ่ที่ประเทศโปแลนด์ภายใต้การผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยมีรางวัลการันตีมากมายจากทั่วทุกมุมโลกนอกจากนี้สขอนแก่นแตกลายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นอีกกว่า10 ชนิดและมีจุดจำหน่ายมากกว่า100 แห่งทั่วประเทศภายใต้รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์สขอนแก่นมีกลยุทธ์อะไรให้ธุรกิจของตนเองนั้นประสบความสำเร็จและสามารถครองใจผู้บริโภคจนถึงปัจจุบันแต่ก่อนอื่น SME อาเซียนขอชวนทุกท่านมาร่วมค้นหากันว่า1 ใน 4 คนนี้ใครกันแน่คือผู้สืบทอดตำนานแห่งความอร่อยของผลิตภัณฑ์สขอนแก่นตัวจริงวันนี้เราจะมาร่วมค้นหาทายาทสขอนแก่นทายาทนะฮะผลิตภัณฑ์100 ล้านผู้ร่วมค้นหาตอนนี้พร้อมแล้วครับ3 ท่านแน่นอนนะครับผมอยู่กับเราแล้วนะครับคุณเจี๊ยบนะครับน้องเกดและเจ๊ทงทงครับแหมวันนี้เป็น3 สาวเลยนะฮะสามสาวเลยนะซิวเล่นซิวเล่นทำไมถึงอยู่ท่านนี้ฮะอ๋อเป็นคนชอบแก่นะอุ้ยแรงมากประสบการณ์เยอะมาเป็นน้องดีนู้นแต่ไม่อยากเรียนเผื่อพี่พันคนเดียวพอเรียนนี่คืออะไรครับเรียนทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้จะก็เรียนพวกแบบต่อยมวยโอ้ยน่าสงสารเรียนต่อยมวยเรียนโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เร็วๆนี้จะเรียนทำเค้กใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์เป็นคนชอบเขายังไม่ถามคุณชัดมากโอเคขอโทษด้วยแล้วมีโครงการที่จะทำธุรกิจอะไรบ้างไหมครับคือจริงๆอยากทำอยากเปิดเป็นพวกร้านกาแฟช็อปอะไรเงี้ยค่ะร้านเค้กเพราะเป็นคนชอบทานขนมมากดีแล้วว่าเราเริ่มรู้แล้วก็หาบอกให้พี่ยืนตรงนู้นตรงนี้กับพี่พันเริ่มถนัดไงชอบแบบไหนทำอันนั้นก็จะรู้สึกว่าใจรักแล้วก็อยากทำมากกว่าตลาดนานาจะเลยหน้าไปเปิดนะฮะตรงตลาดนะไม่ได้ถามอยู่เงียบนะอะไรแบบนี้ค่ะนะครับคุณเจี๊ยบนะครับผมวันนี้มาร่วมค้นหากันนะฮะนะมุมมองของสาวๆจะเป็นยังไงไปนู้นไปคนอื่นมาน้องเกดน้องเกดเกดค่ะน้องเกดตอนนี้ก็ลูกเกดนี่เปลี่ยนไปมากไม่ใช่โอ้โหน้องเกดถามทำไมต้องใส่หมวกอันนี้อ่ะเออเขาอยากมันเป็นชอบเหรอฮะหรือว่าไงกว่าดอกกว่า2 สาวข้างๆกว่าดอกต้องหาอะไรหน่อยนะฮะพี่บอกได้เลยว่าหน้าเราเป็นเอกลักษณ์มากหน้าเราไม่ดอกหน้าเราไม่ดอกเชื่อพี่หนูสวยไปหนูก็เลยกว่าดอกสวยไปน้องกลัวสวยไปสวยไปแล้วมันยังไม่จำความสวยไปนะน้องเกดก็ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์อยู่ทั่วไปรับหมดงานทุกอย่างรับหมดค่ะหนังละครรับยากค่ะรับหมดตัดยากเป็นคนที่รักแม่อู้ของรับก็กลัวมากเลยนะวันนี้แม่มาด้วยครับผมนะฮะแม่มาแม่เมื่อกี้พาแม่ไปกินข้าวแม่กินปลาคนเดียว4 ตัวปลาเล็กๆตัวปลาปลาเน้นตัวอะไรนี่โอ้4 ตัวคุ้มแล้วมาคุ้มแล้วไม่หวังเงินรางวัลอะไรแล้วไม่ต้องเลยชนะอย่างนั้นน้องเกดเป็นคนเป็นเด็กน่ารักน่ารักเด็กกตัญญูรักแม่ผมเคยเจอเขาหลายครั้งแล้วที่ไหนอะร่วมงานกันนะตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอเขามานี่ในรายการรถไฟรักแย่มาแต่ละครั้งแล้วผู้ชายแล้วก็ได้กลับไปได้ผู้ชายกลับไปด้วยได้ผู้ชายด้วยเหรอทำไมพี่ไม่มารายการนี้การที่ไม่ได้อยู่แค่หน้าสตูอะค่ะพอออกแล้วก็แยกกันเลยแยกทางไปนะอ่ะมาถึงคนต่อมาครับคุณโก้ครับผมโอเนอร์โอเนอร์เจ้าของสวัสดีครับมีธุรกิจอะไรพี่ไม่คุณเลยคุณเอาตอนนี้นะก็มีผลิตภัณฑ์ LX1 นะฮะเป็นอาหารเสริมบำรุงสมองช่วยลดน้ำหนักด้วยอยากได้อ่ะได้เลยอะไรนะฮะ
L L กับน้องกิ๊งวัยุรินทร์ค่ะที่ลดน้ำหนักลงไปนี่ใช่ L X 1ไม่ใช่จั่วติดอะไรนะไม่ได้จั่วเลยแล้วไงฮะมาติดต่อยืนทรงยังไงดีซื้อได้ที่โอช้อปปี้นะคะ02-817-9999ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้หลังเคาน์เตอร์นี่นะและตอนนี้กำลังแล้วยืนไหมฮะนอกจากยืนเรียนจัดดอกไม้อยู่ใกล้จะเปิดร้านดอกไม้เร็วๆนี้นะฮะก็ชื่อ flowers design by ทงทงชื่อไงชื่อเป็นตัวเขาเลยflower design by ทงทงก็คือทงทงออกไอเอ็มกลับมาดีกันเนี่ยไอเอ็มก็คุยกันคุยกันอยู่ไม่มึงกลับมาดีกันเยอะไอเอ็มคนเรารักกันเรารักกันคือไงเราจับถึง3ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นแล้วครับผมตอนก็เปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนี่เปลี่ยนอะไรกันใส่กันตุ้มตามเลยนะอ่ะเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้ววันนี้มีอยู่4หมายเลขให้เลือกทุกคนก็บอกว่าเขาคือทายาทสอขอนแก่นแต่มีแค่คนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นคนอื่นอาจจะเป็นทายาทของใครเราไม่รู้เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วแต่ไม่พอกันอ้าวพบกับ4หมายเลขเลยครับเอาละครับ SME อาเซียนวันนี้พาคุณมาพบกับทายาทผลิตภัณฑ์ซอขอนแก่นตัวจริงและตอนนี้ปราศนีทั้ง4ก็เข้าประจำที่กันเป็นที่เรียบร้อยแม่เพียงข้อแรกสีหน้าของแขกรับเชิญทั้ง3ท่านถึงกับเริ่มเครียดกันเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนทั้ง4ปราศนีของเราก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ก่อนอื่นเราไปฟังข้อมูลของทั้ง4ท่านก่อนนะครับว่าพวกเขาจะให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอขอนแก่นกันบ้างอย่าลืมนะครับ1ใน4ปราศนีที่ยืนอยู่ตอนนี้จะมีเพียง1เดียวที่ใช่และให้ข้อมูลจริงกับเราไปชมกันได้เลยครับเอาเห็นแค่บุคลิกภาพเห็นรูปร่างหน้าตานี่พี่ทงทงคิดว่าน่าจะเป็นหมายเลขอะไรครับคือพอเห็นปุ๊บเราก็ตัดผู้หญิงทิ้งเลยนะครับเพราะอะไรคะแน่นอนเป็นสนเพราะเป็นสไตล์เราคือทายาทสอขอนแก่นก็ต้องเป็นผู้ชายนะแต่ว่าแนะนำนะอะไรคะถ้าสมมติว่าถ้าเป็นผู้ชายจริงๆนะเจ๊แนะนำว่าให้เจ๊จีบเพราะอะไรคะเพราะว่าคือจะได้ใช้เงินเขาก็ไม่ต้องไปเอาเงินผู้ชายคือพี่มีคนไม่อยากจะพึ่งเงินผู้ชายเข้าใจไหมพี่รวยแล้วใจดีใช่ไหมอยากจะให้อยากจะเปย์ได้แล้วแต่บัตรเอทีเอ็มอยู่หัวเตียงตลอดแต่ตกลงจะมีข้อไหมเนี่ยมีข้อชีวิตเขาใครครับคิดว่าเอางี้คือน้องผู้หญิงคนนี้เขาสวยไปอ่ะเป็นกระเทยไปหรอผมเป็นผู้ชายครับพี่ไม่ชอบกระเทยเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่คิดว่าหมายเลขไหนน่าจะเข้าคือเข้าตามาตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นหมายเลขสองอ่ะสองนะทำไมอ่ะที่คิดนะหนึ่งคือถ้าเป็นคนขอนแก่นน่าจะไม่ค่อยมีดั้งปะดั้งกระดูกนะไม่เท่าไหร่คิดว่าสองนะน่าว่าสองแล้วตาเตือน่าจะเป็นคนจีนน่ะคนเคยมาธุรกิจอย่างนี้ต้องเป็นคนจีนฉันฟันธงเลยได้ไหมยังเดี๋ยวจะฟังเขาพูดเดี๋ยวให้ฟังเขาพูดด้วยอ่ะน้องเกดคิดว่าหมายเลขอะไรครับต้องถามก่อนว่าเป็นทายาทของคนในภาพหรือเปล่าคุณก็ตอบครับคนในภาพไม่เกี่ยวไม่ทราบครับเป็นไงฮะกระจ่างไหมฮะตอนนี้ยังแบงค์อยู่ค่ะยังไม่แน่ใจคุณมาถามหน่อยคะเนี่ยอยากรู้บ้างเลยถามได้ครับผมจริงค่ะน้องเจี๊ยบคิดว่าก่อนนะอันนี้ยังไม่เลือกนะฮะคิดว่าก่อนแค่เห็นแวบแรกเนี่ยโอ้หนักใจนะมันยากมากเลยเรื่องไม่ได้ถ้างั้นฟังเขาพูดฟังเขาพูดดีกว่าคุณโตป่ะเริ่มที่หมายเลขหมายเลขหนึ่งครับสอขอนแก่นเกิดจากอะไรครับค่ะก็คือขอสอขอนแก่นนะคะก็คือเกิดจากของดีเมืองขอนแก่นก็คือหมูยอนั่นเองค่ะก็คือแต่ก่อนใช้หมูยอที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์จากใบตองแต่ว่าของเราสอขอนแก่นเป็นเจ้าแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากเป็นหมูยอแปรรูปใช้พลาสติกอะค่ะทำให้เก็บได้นานใช้พลาสติกคือยังไงคะก็คือเป็นแพ็กเกจแบบนี้ไงตอนแรกเป็นใบตองพอเป็นพลาสติกก็เป็นแบบนี้ก็เลยเก็บได้นานขึ้นเก็บได้นานขึ้นแปรรูปมาเป็นแบบจากใบตองมาเป็นพลาสติกนานหรือยังคะแปรมาหลายปีแล้วครับผมหลายปีแล้วครับผมเฮ้ยให้เขาตอบให้เขาตอบได้ไหมอ๋อต้องถามคุณโก้ครับเพราะว่าคุณโก้เป็นร่างทรงนะฮะสอขอนแก่นมีสาขาแรกที่ไหนคุณโก้ครับที่บ้านหาที่บ้านก่อนเป็นเจ้าแรกนี่คือข้อมูลที่ได้เราใช่ไหมหาที่บ้านก่อนนะครับหาที่บ้านเป็นไงฮะคุณโก้ฮะต่อไปหมายเลขสองสอขอนแก่นเกิดจากอะไรครับครับเกิดจากแม่ค้าขายของฝากที่ขอนแก่นครับเกิดจากแม่ค้าขายของฝากที่ขอนแก่นครับผมดูไม่มั่นใจแค่นี้นะฮะไม่มั่นใจสองดูไม่มั่นใจแล้วต่อไปหรือเปล่าพี่หมายเลขสามหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับสอขอนแก่นเกิดได้ไงครับสอขอนแก่นก็เกิดจากการที่ครอบครัวของเราเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมคิดสูตร
กับทางคุณชายหม่อมหลวงถนัดศรีก็เลยเป็นสอขอนแก่นขึ้นมามีหมูยอหมูยองอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะจับท่านเลยจุดเริ่มต้นตรงนี้เองคิดสูตรมาจับท่านนะครับคิดสูตรร่วมกันนะเอ้าหมายเลข4ครับสอขอนแก่นเกิดจากเกิดจากอะไรครับเนื่องจากที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่มีแต่ลูกสาวค่ะแล้วเกิดที่ขอนแก่นก็เลยเป็นสอขอนแก่นค่ะแค่นั้นสาวขอนแก่นนี่เหรอสาวสาวสาวค่ะเอ้าก็อาจจะเป็นตัวย่อเพราะว่าสาวหรือเปล่าสาวขอนแก่นสาวขอนแก่นไม่ใช่สถานีรถไฟขอนแก่นเหรอมีอะไรถามผมอ่ะถามคุณโก้ได้ครับแต่คิดว่าคนไม่อยากสาวนี่มีพี่น้องกี่คนคะคุณโก้ครับแปดแปดแปดคนแปดคนตอบสามนะต้องบอกแปดเลยคือคุณถามทำไมครับเอ้าทีนี้ต้องเลือกแล้วนะฮะอ่ะมาใส่ช่องหมายเลขหนึ่งครับใส่เลือกครับหนูลอกพี่ธงหนูเป็นคนชอบลอกกันบ้านเลือกใช่ไหมเชื่อพี่คุณธงกับพี่เจี๊ยบเลือกหมายเลขหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็น้องเกดเลือกหมายเลขสองนั่นเองนะฮะใช่ไหมครับอ่ะในรอบนี้เราจะตัดตัวหลอกออกหนึ่งหมายเลขนะครับดูสิครับว่าเป็นหนึ่งหรือสองหรือเปล่านะฮะถามหนูนะคุณโก้คิดว่าสวยเป็นนางแบบหรือเปล่าทำต่อขอนแก่นน่าจะอ้วนอย่าลืมว่าเขาเป็นทายาทเขามีผลิตภัณฑ์ช่วยลดน้ำหนักชื่ออะไรนะ LX1 เออแบบจะยังไงตอนนี้อยู่ในใจเนี่ย1กับ2คือเบอร์2เนี่ยอยู่มั่วๆอย่างนี้อยู่ไม่มั่นใจแต่ว่าอันเป็น acting เพราะเคยโดนหลอกแล้วมี acting ใช่ป่ะใครเป็น acting พร้อมนะฮะในรอบนี้นะฮะข้อแรกนะฮะจะต้องออกไป1หมายเลขที่ไม่ใช่ตัวจริงนะครับและหมายเลขที่ไม่ใช่ทายาทสขอนแก่นก็คือหมายเลขเล่นแล้วแขกรับเชิญทั้ง3ท่านก็ได้เลือกคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแม้จะมีอาการลังเลกันอยู่บ้างคุณเกดก็แอบมีอาการเลให้หนุ่มรอในแท่นหมายเลข2ส่วนทั้งคุณธงและคุณเจี๊ยบต่างก็พร้อมใจกันเลือกประศนีสาวสวยในแท่นหมายเลข1ส่วนท่านหมายเลข3และ4แขกรับเชิญทั้ง3ต่างไม่เชื่อว่านั่นคือตัวจริงต้องลองดูแล้วล่ะครับว่าจะเฮคู่เฮเดียวหรือหากระจายถึงตอนนี้คงต้องถามคุณพันแล้วล่ะครับว่าจะตัดแท่นไหนออกก่อนเป็นคนแรกสี่ครับนั่นไงอ่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ลักษณะจะเป็นพิตตี้อยู่ฟาร์มโคนมอันนี้ยังไงครับหมายเลขสี่ชื่ออะไรครับท่านโทษชื่อปาริลันวัชราวิทิวงค่ะตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวกับที่บ้านค่ะเกี่ยวกับนำจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมค่ะอ๋อชื่อเล่นคุณอะไรครับคุณชื่อส้มค่ะไม่ใช่ชื่อแป้นเหรอคะนะฮะไม่ใช่ชื่อแป้นเหรอคะดูท่าทางอกอีแป้นจะแตกแม่ให้มาเยอะค่ะแม่ให้มาเยอะพี่ธงจะไม่อิจฉาเขาเป็นกระเทยเขาอยู่กับกระเทยนี่วันนี้คุณส้มมาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับสอนแก่นนะฮะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะฮะขอบคุณแต่ต้องเคยทานแน่ใช่ค่ะแต่ดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณส้มครับสอนแก่นนี่กี่คนสิบสองเมื่อกี้บอกแปดใครบอกแปดพี่บอกแปดพี่บอกสิบสองตั้งแต่แรกสิบสองไม่ใช่นางสิบสองใช่นิ้วสิบสองคนดูละครหน้าแบบเนี้ยเอาไงดีเอาไงดีครับเบื่อว่ะเดี๋ยววันแตกแล้วก่อนอ้าวผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ทางสอนแก่นมีรางวัลมอบให้ด้วยนะฮะก็คือท่านสามารถพิมพ์ SME นะฮะพิมพ์คำว่า SME ในการส่ง SMS ตามด้วยคำตอบถูกต้องนะครับตรงส่งมา42-1555 10ท่านแรกครับรับบัตรรับประทานอาหารที่ร้านแซบเอ็กเพรสนะฮะโดยสอขอนแก่นรางวัลละ 1,000 บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ติดตามคำถามได้ท้ายรายการนะครับช่วงหน้าครับเราจะเฉลยตัวจริงแล้วว่าหมายเลขอะไรคือตัวจริงของทายาทสขอนแก่นพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับ SME อาเซียนกลับมาครับ SME อาเซียนครับอยู่กับการตามหาทายาทสขอนแก่นนะฮะผลิตภัณฑ์100ล้านโอ้โหจะเป็นใครในวันนี้อร่อยด้วยอร่อยเมื่อกี้ลองชิมกันแล้วครับแต่รับเชิญก็ได้ชิมกันด้วยนะครับผมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะได้คะแนนนะครับข้อนี้ครับข้อนี้เราจะเฉลยตัวจริงนะฮะอ่ะคำถามข้อ2ครับถามว่าสอขอนแก่นเนี่ยสอเสือสอเสือจุดๆเนี่ยเกิดมาจากอะไรอ่ะคุณโก้ครับถามเลยฮะตะกู้ฮะเริ่มจากไม้โอ้โหนะฮะเบรกรายการกินก่อนไหมฝากทางนี้บ้างได้เหรอเบรกได้เหรองั้นเบรกก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไม่ได้เลยหมายเลข3ก่อนซึ่งหนูมองว่าไม่น่าใช่แต่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในการของเราต่อจุดเนี่ยครับเกิดมาจากอะไรครับ
สอจุดก็คือย่อมาจากคำว่าสูตรของคุณคุณชายหม่อมว่าแล้วฟังก่อนครับฟังก่อนก็คือสูตรอะไรเอิร์นของแก่นเนี่ยครับสูตรหมูยอหมูยองสูตรทุกอย่างเนี่ยสูตรน้ำจิ้มอะไรทุกอย่างเนี่ยสูตรของคือเอาสูตรเนี้ยมาจากที่ขอนแก่นที่ตัวขอนแก่นเลยได้สูตรไหมขึ้นชื่อว่าสูตรขอนแก่นอะไรอยู่เป็นสอลบขอนแก่นดีกว่าอ๋อสูตรขอนแก่นต่อไปหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับสอจุดเกิดมาจากอะไรครับมาจากอะไรครับอ๋อสอค่ะสอก็มาจากสมบัติอะค่ะคือสมบัติอะคือชื่อคุณของคุณพ่อของหนูเองก็คือคุณพ่อชื่อสมบัติใช่ค่ะสมบัติขอนแก่นก็เลยจะเป็นสมบัติขอนแก่นในยาวก็เหลือแค่ตัวย่อว่าสอใช่ค่ะแล้วขอนแก่นมาจากชื่อคุณพ่อมีคำถามค่ะสอขอนแก่นเปิดมากี่ปีแล้วคะคุณโก้ครับ 8,000 กว่าปีข้อมูลดีจังเลยลูกพี่ต้องข้อมูลดีจังเลยที่ต้องงงอยู่นะถามอะไรเพิ่มได้นะครับสอขอนแก่นนี่ไม่ได้สอนี่ไม่ได้ย่อมาจากสวยเพราะ LX1 หรอคุณโก้ครับต่อไปถามหมายเลข2ครับสย่อมาจากอะไรครับสก็คือเหมือนก็คือจากตรงแรกครับก็คือมาจากคำว่าสินค้าครับสินค้าสินค้าจากขอนแก่นเราเอามาขายในกรุงเทพครับมั่วแล้วมั่วแล้วอ๋อคือว่าสินค้าคืออย่างนี้คือว่าเขาเนี่ยไปเอาสินค้าที่ขอนแก่นสินค้าเป็นหมูยอหมูอะไรก็ได้สินค้าจากขอนแก่นมาขายพี่ตื่นเต้นปะพี่ตื่นเต้นใช่ปะสินค้าจากขอนแก่นมาขายปุ๊บมันชื่นยาวอ่ะก็เลยเหลือแค่ขอนแก่นขอนแก่นไก่ย่างจังแก่ตายไม่ใช่หมูยอหมูยอถามไหมครับถามได้แย่จะมาเป็นหมูยอคุณตรงตรงถามได้ครับถามว่าไม่ยังไม่จะถามด้วยคุยกันเองถามขอนแก่นถามไหมครับเขาจ้างพี่มาเท่าไหร่พี่ทำงานอะไรบอกมาดีๆดีกว่าหมายเลขสองใช่ไหมฮะถามเขาว่าพี่ทำงานอะไรคุณโก้ครับมาไหมครับถามอีกไหมฮะถามได้ครับคุณโก้ตอบได้ทุกเรื่องฮะพร้อมครับตอบไปแล้วอีกสองท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวไม่ต้องตอบอะไรหนูตามเลือกครับตามหนึ่งนะฮะแล้วแต่ฮะข้อนี้จะรู้แล้วว่าที่ผ่านมาคุณได้ทำบุญมามากแค่น้อยไหนคนเรานี่นะหนูจะบอกพี่เลยนะถ้าจะมีสอเนี่ยแม่หนูเคยตั้งสอสังฆพันธ์สอมาจากอะไรชื่อแม่อย่างนี้ก็คือว่าเบอร์หนึ่งชื่อพ่อและสอสินค้าเขาขายไก่ย่างในขอนแก่นว้าวไม่แต่ว่าสอสูตรสอสูตรสูตรเตี๋ยวเหรอคะแหมรีบลงเลยแต่ก็กลัวเหมือนกันไม่แต่ว่าเอาจริงนะคุณโก้คิดว่าเบอร์สามนี่ตัดเลยตัดออกคนแรกตัดโรงพยาบาลอะไรเบอร์สองตามมาเฮ้ยพอดูไปดูมาเบอร์สามตัดโรงพยาบาลอะไรคะไม่ใช่พี่ผ่ากันชอบชอบชอบดีแย่อะรอบนี้เฉลยตัวจริงของทายาทสอฮอนแก่นผลิตภัณฑ์ร้อยล้านนะครับเบอร์สามไม่หายเยี่ยวเลยและทายาทตัวจริงก็คือหมายเลขหลังจากประสนีทั้ง3ได้บอกเล่าถึงความหมายของอักษรสอที่อยู่ตรงหน้าสอขอนแก่นแล้วดูเหมือนว่าคุณทงจะออกตัวแรงเหลือเกินนะครับว่าพี่หมายเลข2นั้นคือตัวหลอกแน่ๆและเทใจให้หมายเลข1ไปแบบไม่ต้องคิดกันเลยทีเดียวส่วนคุณเจี๊ยบกลับออกอาการลังเลอย่างเล็กน้อยคงต้องดูกันแล้วล่ะครับว่างานนี้จะมีใครต้องเบรกล้อลากกันเลยหรือเปล่าและตัวเต็งอย่างหมายเลข1ตัวฮาอย่างหมายเลข2และม้ามืดอย่างหมายเลข3ใครจะเป็นทายาทตัวจริงงานนี้ต้องให้คุณพันเป็นผู้เฉลยแล้วล่ะครับ2ครับเดี๋ยวก่อนไม่มีทำอย่างนี้ครับสินค้าเธอเนี่ยสอมาจากสินค้าเดี๋ยวฟังเขาเดี๋ยวฟังเขาใจเย็นใจเย็นคุณจะไปเถียงกับเจ้าของได้ไงในเมื่อเจ้าของเขาตอบอย่างนี้ทำไมต้องอึกอักอักทำไมต้องอึกอักอักไม่พี่ไม่พูดมาเลยพี่เขาไม่บอกอย่างนี้ครับเขาสอนมาให้ครับมาให้อย่างนี้พี่เนี่ยเล่นโคตรผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหมผู้ชายทีมงานเนี่ยร้ายนะดักหนูอย่างนี้สองรอบนะตอนแรกดักแล้วว่าปลอดภัยแล้วมันกลับมาย้อนดักอีกทีนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเชิญหมายเลข3กับหมายเลข1ก่อนเชิญฮะมาเลยครับผมปรบมือให้หมายเลข3ด้วยนะครับหนึ่งครับคุณเลยครับค่ะชื่อพัฒนิสวรรณเกตการค่ะครับเป็นเจ้าของบริษัททัวร์สัญญกรรมเกาหลีเซอร์เรี่ดีไซน์เดี๋ยวชื่อเล่นชื่อคุณซาเอะค่ะคุณซาเอะคุณซาเอะทำเกี่ยวกับธุรกิจเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราชค่ะ
มีทัวร์สายการเกาหลีดูมีเชิดดีมากค่ะแหมเมื่อกี้บอกเขาเป็นสอคอนแก่นอยู่เลยที่หน้าแบบตลอดรายการเขามองหน้าหนูตลอดเลยจะชวนใช่ไหมคิดว่าคงไม่ชวนดีกว่าอีกหนึ่งท่านหมายเลข3คุณอะไรครับพี่ผมชื่อจรุงการเพิ่มลาภครับชื่อพี่ชื่อเล่นใหม่ครับคุณใหม่คุณใหม่ทำธุรกิจไหมฮะครับเป็นเจ้าของแบรนด์กระดาษ Give the Gift ครับ Give the Gift กระดาษห่อของขวัญเนี่ยนะครับก็คือโปรดักต์หลักของเราคือเป็นกระดาษห่อของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราก็รับออกแบบแล้วก็ผลิตตัวเซชันนารีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอ๋อคือรับทำด้วยนะฮะมาขอดูนะฮะดูผลงานนะครับเป็นกระดาษห่อของขวัญซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะและรับออกแบบตามใจลูกค้าด้วยใช่ไหมฮะครับตัวกระดาษของเราเนี่ยครับผมเราเลือกกระดาษที่เป็นกระดาษที่ผลิตจากป่าปลูกทดแทนแล้วก็พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองแล้วก็มีหมึกถั่วดำไหมครับแล้วก็ตัวของแพคเกจจิ้งนะครับเราเลือกตัวที่เป็นสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ขออนุญาตดูนะฮะครับใช่ไหมฮะครับแล้วก็ถุงพลาสติกเราก็ออกแบบให้ย่อยสลายได้ในธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนเลยใช่ครับสั่งทำได้ที่ที่ไหนครับ081นะครับครับ6948558ครับใครที่สนใจรักสิ่งแวดล้อมนะครับหนูว่าช่วยกันนี่คนหน่อยก็ดีครับมันจะได้ทำให้โลกอยู่กับเราไปนานๆนะฮะไหนๆในวันนี้นะครับพี่ใหม่มารายการแล้วเราก็มีอะไรจะให้นอกจากน้ำจิ้มไก่นะครับผมเขามีนี่ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะคุณโก้เชิญครับไปครับไปไปครับไปตัวจริงครับทายาทสขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับคุณจรัสพลรุจิลาโสพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับวันนี้พี่มีสาวบอกว่าไม่ใช่แล้วเป็นแค่น้อยๆอย่างนี้นะใช่ใช่คุณจรัสพลชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อพลครับอ้าวคุณพลขออนุญาตคุยนะฮะคุณพลมีแฟนหรือยังคะมีแล้วครับมีแล้วรับเพิ่มไหมคะอ้าวถามก่อนที่มาจากเรื่องของเอาง่ายๆแล้วเมื่อกี้ใกล้ตัวคือเรื่องของสอครับตัวย่อคือสินค้าสินค้าครับก็ให้พวกเรากระจ่างหน่อยฮะคือมันเริ่มจากว่าตอนปีแรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อแกก็ออกมาจากบริษัท CT เมื่อก่อนแกอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วมาทำออกมาจากบริษัทแห่งหนึ่งค่ะแห่งหนึ่งใช่ครับผมแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะสินค้าคนกรุงเทพเนี่ยนิยมสินค้าจากขอนแก่นมากแสดงว่าคุณพ่อและครอบครัวพื้นฐานนี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมฮะอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพนะแล้วก็รับสินค้าที่ขอนแก่นมาในปีแรกแล้วไปรับสินค้าจากขอนแก่นมาขายในกรุงเทพเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คือการจราจรขนส่งเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับปัจจุบันนี้ครับผมไปก็ซื้อนิยมซื้อฝากกันเป็นประจำคุณพ่อก็เห็นว่าไอ้ตรงนี้น่าจะมีโอกาสก็เลยซื้อสินค้าจากที่ขอนแก่นเนี่ยมาขายในกรุงเทพในปีแรกเพราะปริมาณคนต้องการเยอะแต่ว่าเดินทางลำบากครับผมก็เลยมีเป็นที่มาของคำว่าสอก็คือย่อมาจากคำว่าสินค้าจากขอนแก่นเมื่อกี้ไม่พูดอย่างนี้ล่ะทำไมเมื่อกี้นี่ไม่พูดคล่องแบบนี้อู้หลอกได้เยอะเลยนะโทษพี่พลไม่ได้โทษพี่พลไม่ต้องโทษทีมงานนะฮะก็เลยกลายมาเป็นคำว่าสอเป็นตัวย่อแล้วก็ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ไปนำผลิตภัณฑ์มาคือขอนแก่นนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าขายดีจนเป็นธุรกิจพันล้านโหได้ไงครับจากแค่ธุรกิจสินค้าที่ไปซื้อรับมาขายไปรับมาแล้วขายเอากำไรนั่นเองมาเป็นธุรกิจพันล้านได้ยังไงครับยังไงครับเทคนิควิธีการก็จากจุดแรกเนี่ยคือเราก็เกิดจากผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานก่อนเพราะสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะกังวลว่ากินแหนมปลอดภัยไหมกินมันจะเก็บได้นานไหมมันจะเก็บได้นานไหมหรือว่ามีเรื่องคุณภาพเรื่องคุณภาพเราก็ต้องก็สำคัญนะคือถูกปากคนแบบพื้นฐานทั่วไปใช่ฮะแต่หลักก็คือเราจะเน้นว่าให้คนเนี่ยทานสินค้าเราช่วงแรกมีสโลแกนสะอาดวางใจได้คือกินสินค้าเราก็สามารถที่วางใจได้คุณภาพเพราะสินค้าพื้นเมืองเนี่ยเติบโตไม่ได้ถึงอย่างนึงเนี่ยแล้วก็เอาความรู้ของเราเนี่ยที่มีเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปเนื้อสัตว์เนี่ยมันต่อยอดธุรกิจเพราะว่าทำธุรกิจเดียวเนี่ยมันคงไม่สามารถไปถึงพันล้านได้ต้องพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมเราก็มีธุรกิจลูกชิ้นปลาเพิ่มขึ้นมามีธุรกิจลูกชิ้นปลาครับซึ่งต่อยอดไปธุรกิจลูกชิ้นปลาที่เราขายตามห้างตรงนี้ถ้าเขาไปดูเนี่ยก็คือประมาณ 70% ผลิตโดยโรงงานของเราส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นกันนะตาแต้จิ๋วตาโอเด้งตาอะไรมาจากที่นี่เลยคือเป็นของเราอีกส่วนนึงเป็นจุดแล้วก็เขาก็ไปใส่แบรนด์อะไรของเขาแล้วแต่ร้านเป็นการต่อยอดจากจุดแข็งที่เรามีก็คือความสามารถในเรื่องของการผลิตด้วยนะคะเดี๋ยวก็ผลิตลูกชิ้นปลาขายนะฮะนี่คือเรื่องราวของสขอนแก่นนะครับแล้วก็ใจดีมากๆเลยวันนี้มีรางวัลมอบให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ SME อาเซียนด้วยนะครับอ่ะใครที่สนใจครับคุณโก้เราจะถามท้ายรายการนะครับผมตรง SMS พิมพ์คำว่า SME มานี่หมายเลขอะไรครับ4221555ติดคอลงพัน10ท่านแรกที่ติดคอนะครับเฮ้ย
สิบท่านแรกครับรับบัตรรับประทานอาหารที่ร้านแซบเอ็กเพลสนะครับโดยสขอนแก่นนะฮะรางวัลละ 1,000 บาทนะครับประกาศผลทาง Facebook ของทางรายการ SME อาเซียนนะครับเอาละครับสรุปคะแนนตอนนี้ฮะคนที่มีคะแนนอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นคือน้องเกิดครับมี1คะแนนไม่รู้เป็นยังไงชีวิตนี้โดนผู้ชายหลอกตลอดเลยแต่ว่ายังไม่ได้ปัญหาเพราะว่ามันมี2ข้อข้อละ1คะแนนแล้ว3คะแนนด้วยครับผมอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะนะกับคุณพลนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะการเข้าสู่อาเซียนจะเป็นยังไงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับ SME อาเซียนกลับมาครับ SME อาเซียนครับอยู่กับเรื่องราวของสขอนแก่นนะครับต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยทายาทของเราคือคุณพลคุณพลก็อยู่กับเราด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนตอนนี้นะฮะคนเดียวเลยดีกว่าครับผมคนเดียวที่มีคะแนนย้ำให้อายกันไปฮะคนเดียวเลยนะครับคนเดียวที่แบบว่ากล้องไม่ต้องจับคนอื่นนะจับคนนี้คนเดียวเลยครับครับน้องเกดมี1คะแนนอีก2คนได้คนละ 0.5 นะครับถามคุณพลก่อนเลยว่าต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของทางสขอนแก่นนี่นะอย่าเริ่มต้นจากเริ่มไปรับมาแล้วก็มีโรงงานมีการผลิตต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยประมาณพอบอกได้มั้ยว่ากี่ชนิดครับความจริงตอนนี้สินค้าของเราเนี่ยแบ่งหลักๆเป็น5ธุรกิจด้วยกันนะมี5ธุรกิจนะฮะมีอะไรบ้างครับครับธุรกิจแรกก็คืออาหารพื้นเมืองที่รู้จักกันอาหารพื้นเมืองนะหมูยอไส้กรอกอีสานหมูยองหมูแผ่นนะครับรู้จักกันธุรกิจที่2คืออาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูปก็คือไม่เคยรู้มาก่อนลูกชิ้นปลาเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลาหมึกเงี้ยอ๋อพวกนี้นะซึ่งเป็นตัวหลักที่เราใช้ส่งออกไปต่างประเทศด้วยครับผมฮะแล้วก็มีอีกเลยฮะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มต่อไปคือที่คุณก็ติทานก็คือตัวสแน็คครับตัวสแน็คผมเคี้ยวองเทสครับผมพวกนี้นะฮะหยิบมาทานได้นะฮะใครชอบตัวไหนนะฮะเป็นสแน็คนะฮะมีอยู่มีแล้วอันที่4อาหารแช่แข็งนะฮะแล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่5คือเป็นธุรกิจร้านอาหารครับอย่างที่บอกไปก็คือมีร้านแซบเอ็กเพรสแล้วเร็วนี้ก็จะมีธุรกิจอาหารจีนกำลังจะเปิดตัวด้วยแซบเอ็กเพรสนี่อยู่ตรงแซบเอ็กเพรสปัจจุบันเรามี5สาขานะครับก็คือสาขาที่ใกล้หน่อยก็อาจจะเป็นสีลมนะครับตรงซอยคอนแวนนะครับบนยุทธินซอย8นะครับอาหารอีสานส้มตำไก่ย่างครับก็คือเราจะมีลาบไส้กรอกอีสานทอดมียำแหนมคือเป็นผลิตภัณฑ์ของทางสขอนแก่นใช่ใช่ครับแล้วก็มีอะไรอีกฮะแล้วก็มีที่ออซิซันเพลสครับอ๋อตึกออซิซันครับผมก็คือวันนี้แฟนๆรายการที่ได้รับรางวัลจากเราเนี่ยก็ไปได้ทุกสาขาใช่ไหมฮะใช่ครับเหลือที่โซโหนะฮะช้อปปิ้งมอลล์ก็คืออยู่ตรงข้างโรงพยาบาลหัวเฉียวครับผมโรเบร่าโรเบร่านะครับงั้นขออนุญาตมาดูตรงนี้อีกครั้งนึงนะฮะเพื่อเดี๋ยวทำไมคุณทองอ้วนขึ้นฮะไปโอ้โหเดินคุณพลครับอ่าแรกๆที่เริ่มนะฮะที่เราจะเห็นก็คือเป็นเรื่องของหมูยอใช่ไหมฮะที่ไปขายแรกๆเลยใช่ครับที่เรามาขายจากนั้นก็จะเป็นพวกคุณเชียงครับผมนะฮะอร่อยมากเลยเนี่ยบอกไส้กรอกอันนี้ที่นี่ไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานนะฮะอร่อยกลมๆเล็กๆนะฮะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้วางอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งรูปร่างที่พัฒนายิ่งขึ้นนะฮะของแพ็คเกจก็คืออันนี้เป็นแบบเป็นกระป๋องก็คือว่าเราพัฒนาเพื่อให้กลับไปสู่การเป็นของฝากของขวัญเหมือนเดิมมากขึ้นอ๋อแต่ว่าแพ็กเกจก็น่าซื้อหาฝากง่ายใช่ครับใช่ไหมฮะอย่างที่อย่างที่น้องเจี๊ยบชิ้นนี่อะไรครับอันนี้อะไรนะคะเป็นหมูแท่งอบกรอบครับอร่อยมากอ่ะเธอที่นี่เคยกินมาก่อนเลยฉันอยากจะบอกมันโดนใจใช่ไหมใช่อยากจะบอกว่าที่เป็นเมียท่านจริงเลยอ่ะซีรีส์เกาหลีนะนี่นะฮะหมูแท่งกรอบนะฮะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างที่บอกก็เดี๋ยวนี้มีเป็นขนมด้วยนะฮะครับอันนี้ก็คือจะเป็นขนมที่เป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งปัจจุบันนี้ก็ขายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปครับผมนะฮะมีหลากหลายนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารก็นิยมซื้อไปขายในร้านไปอยู่ในเมนูแล้วก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีเยอะนะฮะแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าทันสมัยมากขึ้นนะครับผมวัยรุ่นก็สามารถที่จะไปทานได้ครับผมวัยรุ่นยังไงอ่ะเว้ยหมูยองกรอบเนี่ยมันไม่หายอะไรเล่นนะฮะผลิตภัณฑ์แรกๆของทั้งสอนแก่นก็คืออะไรนะพื้นเมืองก็คือแหนมกับหมูยออ้าวขออนุญาตให้ทุกท่านได้เห็นสอขอนแก่นเนี่ยครับแพ็กเกจิ้งตัวนี้นำเข้าจากยุโรปหมดเลยนะตัวแพ็กเกจของพลาสติกนี่นะฮะไม่มีครับเพราะว่าคือแหนมเนี่ยเวลาที่แบบว่าเวลามันหมักขึ้นมาเนี่ยมันจะมีน้ำออกมาถูกไหมครับแล้วมีแก๊สของแพ็กเกจิ้งมันก็จะบวมออกมาแพ็กเกจิ้งนี้สามารถยอมให้อากาศออกได้แต่ไม่ยอมให้น้ำออกความชุ่มชื้นของน้ำเนี่ยก็จะอยู่เนื้อเนี่ยตลอดทำให้การมันแน่นและหวานเป็นแพ็กเกจิ้งซึ่งสั่งมาจากทางยุโรปเลยนะฮะเห็นไหมครับเขาคำนึงถึงเรื่องคุณภาพ
ทำให้สามารถยังครองตลาดอยู่ได้เพราะคุณภาพแล้วก็เรื่องมาตรฐานนั่นเองนะฮะเยอะแยะเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกว่ากลุ่มของอาหารทะเลก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่นะฮะเป็นอันนี้ด้วยพี่นะครับเป็นข้าวขาหมูข้าวขาหมูเลยนะฮะเป็นตัวใหม่ซึ่งกำลังจะออกขาหมูเป็ดขาหมูเป็นขาหมูขาหมูขาหมูเนี่ยฮะมีทุกอย่างนะฮะผักกาดดองน้ำจิ้มอันนี้ไม่ขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้เอามาเปิดตัวก่อนแล้วกำลังจะเริ่มวางจำหน่ายที่เป็นพวกแมคโครวันนี้เราจะได้กลับบ้านไหมกล่องนี้ของนี่คือกำลังจะเริ่มต้นนะฮะซึ่งบางที่อาจจะมีวางจำหน่ายแล้วใช่ไหมฮะผมตามมาร์เก็ตใหญ่ตลาดหรือสินค้าที่กำลังจะเปิดร้านอาหารนะคะนะครับผมพี่พันธ์ค่ะน้องกำลังจะเปิดร้านอาหารค่ะได้ตอนแรกจะเป็นอาหารเจแต่หลังนี้ก็จะเปิดอาหารเกย์ด้วยโอ้ไปกินก็ได้อาหารเกย์อ้าวครบนะฮะครบถ้วนเลยอ้าวพร้อมนะฮะเราจะเข้าสู่คำถามข้อที่3อย่าเพิ่งเข้าสิโอ้ยอย่าเด่นนะนี่เมื่อกี้ได้ฟังได้ดูได้ทานเรียกว่าครบทุกสดประสาทของทุกท่านแล้วนะครับครับผมทีนี้จะต้องมาถามคำถามแล้วก็ตอบกับเรานะฮะอาหารเนี่ยได้กินแล้วแต่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ชิมคุณพลว่าไงครับไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนอย่ามาตอบแกงเขาคุณมาอ้าวคำถามข้อที่3นะฮะข้อนี้ก็1คะแนนเหมือนกันนะครับอ้าวคำถามครับถามว่าโปรโมชั่นใดทำให้สขอนแก่นขายดีประสบความสำเร็จมากที่สุดและทำมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันไอ้ย่าคือตั้งแต่แรกเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ถามว่าเป็นโปรโมชั่นใดนะครับ1ลดราคาหน้าเชลเชลก็คือที่ตั้งของสินค้าหรือ2ซื้อขนาดใหญ่แถมขนาดเล็กหรือข้อที่3ครับถ้าซื้อแพ็คคู่ประหยัดกว่าครึ่ง1 2หรือ3ครับอ่ะถ้าหนูวิเคราะห์นะพี่ลดราคาหน้าเชลที่เขาบอกตั้งแต่แรกว่าขายเป็นที่เชลไงมันก็น่าจะมีส่วนหนูเนี่ยใช่ไหมมีส่วนตอนแรกขายหน้าเชลอยู่ใช่ไหมตอนแรกก่อนที่จะนั้นซื้อใหญ่แถมเล็กอ่ะอันนี้เห็นบ่อยมากเออนะซื้อแบบใหญ่แล้วก็ขายแค่เล็กเนี่ยเห็นบ่อยมากซื้อแพ็คคู่ประหยัดกว่าครึ่งนึงอันนี้เหมือนจะเห็นแต่ไม่แน่ใจน้องเกดถามน้องเกดบ้างคิดว่าลดกระนำอยู่ดีมันลดเฉยๆอย่างนี้เลยเหรอคะไม่น่าจะใช่เขาลดราคาลดกระนำอะไรล่ะลดราคาแล้วก็จะเป็นคำโปรยว่าลดกระนำแล้วก็น่าจะอันที่สองอ่ะซื้อใหญ่แถมเล็กใช่ไหมง่ายด้วยเฮ้ยซื้อใหญ่ด้วยเฮ้ยได้อันนี้อันนึงอ่ะเอาเลยเราเคยน้องเจี๊ยบไม่หนูกับพี่ธงต้องเดินสวนทางกันตลอดชีวิตอะพี่ตอนนี้เพราะว่าคะแนนตามอยู่เพราะว่าหนูลอกพี่แล้วหนูสอบตกนี่ก็ว่างั้นแหละอย่าเชื่อเจี๊ยบว่าไงเจี๊ยบคือเจี๊ยบกลับว่าจะว่าไอ้ข้อ3อ่ะมันดูเค้าเรียกว่าอะไรมันสร้างมูลค่าการขายได้แล้วมันก็สร้างมูลค่าทางด้านคือสินค้ามันเป็นของกินเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวันหมดอายุอ่ะครับผมถ้ามันแบบเอ้ยซื้อแพ็คคู่มันน่าจะถูกกว่าอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรรูปแบบการขายคือลูกค้าก็ได้ของดีไปด้วยแล้วก็คนขายก็ได้ด้วยอ้าวเดี๋ยวใส่แล้วเหรออ้าววิเคราะห์กันไปนะครับพร้อมนะฮะทั้ง3ท่านเตรียมตัวเลือกนะฮะใส่ช่องหมายเลข3ต้องแรกเลยนะช่องที่3นะครับพร้อมแล้วเลือกครับโอ้ย1 2 3เลยครั้งแรกๆที่เลือกไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ารู้ตัวเองว่าเราไม่สามารถพึ่งใครได้อีกแล้วถามคุณพลครับโปรโมชั่นไหนที่สขอนแก่นขายดีและประสบความสำเร็จมากที่สุดและทำมาตั้งแต่แรกคุณพลครับจนถึงปัจจุบันคำตอบก็คือหมายเลขข้อ1ครับ1ครับเดี๋ยวอันนี้เราใจแค่1จริงๆนะฮะ1จริงๆ1จริงๆครับตอบไม่ตอบไหลเลยนะเพราะอะไรครับคือปัจจุบันนี้คือความจริงแล้วเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องไปทำปรุงต่อใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าคือขนาดไซส์ของครอบครัวมันก็เล็กลงนะฮะคือผมว่าคนส่วนใหญ่คือเขาก็หยิบแล้วได้เลยในขณะที่พอกินเพราะว่าเชลไลท์ก็จำกัดอย่างที่ทางคุณเจี๊ยบบอกด้วยเชลไลท์ก็จำกัดเพราะฉะนั้นก็คือซื้อไปแล้วสินค้าเราเนี่ยมีขายอยู่ทุกที่เขาสามารถจะไปหยิบใหม่ได้สะดวกกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างก็คือว่าตรงไปตรงมาคือการทำราคาตรงเลยลูกค้าเห็นว่าเอ้ยมันชัดเจนสำหรับเขาอย่างเงี้ยครับครับผมนะฮะก็เป็นมีคำว่าเชลไงน้องจำได้ไงคำว่าเชลน้องเก่งมากนะครับผมเก่งมันจะน่าอ้าวสำหรับในข้อที่3นะครับแน่เริ่มมีการขยับขยื่นขยับขยายแล้วคะแนนนะเริ่มตีตื้นมาแล้วนะครับผมไม่น่าเชื่อครับคุณเจี๊ยบมีอยู่ตุ้นคะแนนเจี๊ยบยังตามอยู่นะครับน้องเก่งมีอยู่1คะแนนครับม
าแล้วครับมาแล้วครับเจ๊ของหนูนะฮะทงมกจกนะครับมีอยู่1คะแนนผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการของเราครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกับเรานะครับ10ท่านแรกรับบัตรรับประทานอาหารที่ร้านแซ่บเอ็กเพรสนะครับโดยสขอนแก่นรางวัลละ 1,000 บาทครับครับเพียงส่ง SMS พิมพ์คำว่า SME ตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องนะครับส่งมาที่4221555ครับครับ10ท่านแรกครับที่ตอบถูกนะฮะไม่ใช่10ท่านแรกที่ตอบเข้ามานะฮะประกาศผลทาง Facebook ของทางรายการ SME อาเซียนนะครับข้อต่อไปข้อสุดท้ายครับมีถึง3คะแนนเพราะฉะนั้นทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะแซงแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นข้อสุดท้ายยังไม่ถามกับ SME อาเซียนเรายังอยู่กับธุรกิจนะครับสขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นทายาทนั่นก็คือพี่พลนั่นเองครับคุณพลนะฮะอยู่กับเราแล้วก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วครับอ้าวคะแนนมีอยู่2ท่านครับครับผม2ท่านนะครับผมทีเดียวเลยแล้วกันนะครับที่เหลือที่เราไม่เอ่ยถึงก็คือไม่มีไม่มีคะแนนเลยไม่มีนะฮะแต่เขาอยู่กับเรานะที่เราเอ่ยเนี่ยก็คือมีนะครับที่มีคะแนนนะครับมีน้องเกดและคุณทองทงครับคนละ1คะแนนแต่ว่าข้อนี้ไม่แน่เขาอาจจะมาชนะก็ได้แต่ที่เราไม่ได้ชื่อก็คือไม่มีคะแนนครับผมเสียงเสียงคือเจ้าอ้อยังส่งเสียงมาแล้วนะฮะข้อนี้3คะแนนครับเป็นข้อ4ข้อสุดท้ายแล้วครับผมอ่ะถามคุณพลเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายสินค้าใช่ฮะยังไงฮะมีที่ไหนยังไงบ้างแล้วการกระจายสินค้าเป็นไงครับก็คือปัจจุบันนี้เราก็จะจำหน่ายสินค้าในประเทศเนี่ยเป็นหลักประมาณ 90% แต่ว่าก็จะมีสินค้าส่งออกไปต่างประเทศด้วยก็คืออีก 10% หลักๆจะเป็นตัวลูกชิ้นปลาเนี่ยแหละครับที่จะส่งออกไปถ้าเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ได้คือยุโรปอเมริกาตัวออกกลางถ้าไม่อร่อยจริงส่งนอกไม่ได้นะจ๊ะใช่มั้ยครับแล้วเรื่องของปัญหาในการดำเนินธุรกิจล่ะครับมีมั้ยฮะก็มีบ้างถ้าเกิดว่าในเรื่องของการขยายธุรกิจไปกลุ่มตรงอาเซียนเนี่ยนะฮะก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศหรืออินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็คือว่าแตกต่างกันไปเรื่องการขนส่งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือในประเทศเพื่อนบ้านเราก็เลยก็ดีเนี่ยเรื่องพวกนี้อาจจะยังไม่มีความพร้อมครับเต็มที่เท่าไหร่เงี้ยเราก็จะต้องมีการเข้าไปแบบเป็นพาร์ทเนอร์ไหมหรือการเข้าไปแบบเป็นในรูปแบบอื่นๆที่เรามีคนโลเคอลเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยเราได้ครับผมกำลังการผลิตนะฮะครับผมถ้าสมมติเปรียบเทียบเอาเป็นอย่างหมูยอหมูยอกุนเชียงเงี้ยต่อเดือนหรือไงฮะกำลังการผลิตอย่างคร่าวๆก่อนนะครับก็คืออย่างอาหารพื้นเมืองเนี่ยเราก็ผลิตอยู่ประมาณเดือนละประมาณ4,000-5,000 กิโลเดือนละประมาณ400,000-500,000 กิโลนะฮะ40ตันอย่างเงี้ยเหรออุ๊ยไม่ใช่สิตันคือพัน400ตัน400ตันนะฮะเรื่องของการประชาสัมพันธ์การโฆษณาล่ะฮะยังไงครับก็หลักๆคือถ้าเกิดสังเกตธุรกิจพื้นเมืองเนี่ยเราก็จะเป็นการเน้นการทำโปรโมชั่นมากกว่าเพราะเราก็จะไม่ค่อยเห็นตลาดเนี่ยมีการทำโปรโมชั่นทั้งสื่อต่างๆเช่นสื่อทีวีสื่อวิทยุสื่ออะไรเงี้ยก็จะน้อยแต่คือหลักๆเราใช้การทำสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยณจุดขายเป็นหลักกับอีกช่องทางนึงก็คือเราพยายามเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายของตัวเองครับก็คือเราอย่างเราก็เพิ่มคุณค่าในการทำเป็นร้านอาหารแทนที่จะเปิดไปร้านของฝากทั่วไปเราก็คือเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายของตัวเองขึ้นมาต่อยอดได้อีกนะอยากขยายทาร์เก็ตไหมครับเป็นกลุ่มแบบว่าอาหารเกย์อะไรเอาละครับทีนี้มาถึงคำถามในข้อนี้แล้วนะเรื่องราวของการที่จะไปบุกอาเซียนนะนี่คือคำถามของเรานะฮะผลิตภัณฑ์สขอนแก่นกับการเข้าสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกเพื่อสอดรับกับความต้องการและเป็นจุดขายที่ดีคืออะไรนะฮะหนึ่งยังไงขายดีคงสูตรดั้งเดิมไม่ว่าที่ไหนก็เป็นสูตรนี้หรือสองปรับสูตรให้เหมาะกับพื้นที่เพื่อจะได้เจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆโอเคอ่ะโอ้เครียดเลยฮะยากค่ะนี่คือข้อสอบอยู่หรือเปล่าเนี่ยยากอะไรพี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคนเราวัดพื้นฐานจากตัวเองจ้ะเราชอบทานอะไรเวลานี้ทำไมทำเอ้ยนี่ตำเราแล้วไม่หวานมันหวานไปแล้วมันไม่ใช่แล้วไม่เหมาะกับเราแล้วไม่เหมาะแล้วฉันจะขายอย่างเงี้ยคุณจะขายได้ยังไงคะอันนี้มีข้อไปแล้วมีเหตุผลน้องเกดแต่จริงๆคือถ้าเราตอบคือปรับสูตรแต่เราก็ยังมีไอ้ที่เป็นสูตรเดิมของเราก็ไปขายควบคู่กันเลยไม่ได้หรอเออไม่รู้เออเนี่ยกำลังจะบอกว่าขายคู่กันมันต้องมีแบบออริจินอลแล้วก็แบบปรับสูตรเออแล้วแต่แล้วแต่ให้ตอบไงตอบสองข้อให้ไหมคะได้ได้ได้แต่เราไม่มีอะไรให้นะครับโอเคโอเคต้องเลือกแล้วฮะข้อนี้ตัดสินนะฮะพร้อมแล้วเลือกเลยครับที่แบบก็ได้ซิงไม่ได้จะพูดอะไรคืออะไรยังไงสองใช่ไหม
ตอบสองนะตอนแรกพี่ธงไปพี่ธงจะตามหนึ่งอ่ะทำไมพี่ธงไม่ตามหนึ่งพี่อยากจะตามหนึ่งจริงเลยที่อยากจะบอกอ่ะคำตอบครับพี่พลครับหนึ่งหรือสองครับหนึ่งครับหนึ่งครับรสชาติอ่ะมันเป็นรสชาติที่ไม่เห็นจะต้องปรับเลยวะกินได้แบบมันไม่ต้องปรับอยู่แล้วไงพี่พลอธิบายหน่อยว่าอธิบายหน่อยมันเป็นยังไงครับพี่พลเรามีโรงงานที่ที่โปแลนด์ด้วยที่โปแลนด์มีโรงงานที่โปแลนด์ที่โปแลนด์นะครับคือความจริงแล้วเนี่ยมันต้องชัดเจนในตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเราขายธุรกิจอะไรใช่ไหมครับครับอาหารเนี่ยเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะขายที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปเปลี่ยนฝรั่งที่เขากินเบอร์เกอร์เนี่ยมากินแหนมเราได้หรอกเราก็เลยอยากที่จะส่งเสริมไปแล้วคือคงสูตรเดิมไปเพื่อจับกลุ่มของเอเชียจริงๆไม่ใช่ทั้งหมดเพราะทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่เปลี่ยนมากินอยู่ดีใช่นะฮะการขยายธุรกิจแล้วครับพี่พลครับผมเห็นบอกว่าตอนนี้มีกี่ประเทศแล้วครับที่เราไปก็มีโปแลนด์เนี่ยไปตั้งโรงงานแล้วคือเราก็คือขยายฐานผลิตเนื่องจากว่าปกติผลิตภัณฑ์พวกนี้เมื่อก่อนเราเรียนต่างประเทศเราก็ต้องแอบซ่อนในกระเป๋าเดินทางเขาไม่ให้เอาเข้าไปในประเทศเขาห้ามเข้าใช่ไหมใช่เพราะเนื้อหมูเนี่ยเป็นโรคปากเปื่อยเขาเปิดเขาไม่เอาเข้าเราก็เลยต้องไปผลิตซะที่ดูเลยตัดปัญหาไปแต่ปัญหาเรื่องการเข้าการเข้าออกแล้วก็จุดขยายจุดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจร้านอาหารซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปขยายธุรกิจไปเป็นพวกร้านขายของฝากเนี่ยเราจะกลับไปสู่จุดแรกที่เราเริ่มมาใช่ไหมครับแต่เราเพิ่มคุณค่าให้กับว่าสินค้าเราโดยมาการต่อยอดก็คือไปทำธุรกิจร้านอาหารทุกอย่างเนี่ยก็มีขายในร้านแซ่บเอ็กเพรสถูกต้องครับคือจะมีสินค้าพวกนี้ขายด้วยตั้งแต่ทำรายการมาจนถึงเด็กสุดท้ายเนี่ยครับคุณโก้ต้องทำหน้าที่พิธีกรจริงๆเลยค่ะคุณหานี่ใจแทบมีอะไรคุยเขาไหมเดี๋ยวพี่เจอกันหนูหน่อยโอเคโอเคสรุปคะแนนต้นหน่อยสรุปคะแนนคุณโก้เป็นไงคะแนนโอ้โหวิ่งฉิวเลยฮะคุณเจี๊ยบค่ะครับผมมีอยู่0คะแนนเลยเก่งจังเลยให้คำว่ามีอยู่นะคุณเกดนะครับน้องเกดมีอยู่1คะแนนและพี่ธงธงนะครับมีอยู่1คะแนนครับในวันนี้นะครับคุณเกดและคุณธงธงก็รับร่วมกันครับ 15,000 บาทรับรวมกัน3คนเหรอ3คน3คนแล้วคุยกันมาถึงคำถามแล้วครับผมมาถึงคำถามเราจากทางบ้านนะฮะที่จะถามคุณผู้ชมนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับพิมพ์คำว่า SME ตรง SMS นะครับตามด้วยคำตอบตรงมาที่422 1555ครับผมนะครับผมคำถามเราถามว่าร้านอาหารที่พี่พลพูดเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเปิดมาเพื่อจะทำใหมูลค่ามากขึ้นมีมูลค่าของธุรกิจของเรามากขึ้นชื่อว่าร้านอะไรนะครับชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านอะไรแต่ท่านพูดตอบถูกนะครับผมติดท่านแรกนะครับจะได้รับบัตรรับประทานอาหารที่ร้านแซ่บเอ็กเพรสครับโดยสขอนแก่นนะฮะโดยสขอนแก่นว่ารางวัลละ 1,000 บาทนะฮะถามว่าร้านอะไรชื่ออะไรนะชื่อร้านอะไรอะไรนะฮะแซ่บเอ็กเพรสถ้ามั่นใจก็ตอบมาครับตอบมาครับถ้ามั่นใจพี่ไม่มั่นใจไงไม่มั่นใจไงไม่มั่นใจก็เก็บไว้ก่อนแล้ววันนี้นะฮะทั้ง3ท่านมาร่วมรายการกับเราก็พี่พลบอกว่าแจกด้วยเชิญครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับทายาทบริษัทสขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับคุณจรัสพลนะฮะหรือพี่พลของเรานะครับขอบคุณมากๆครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนะฮะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับโอกาสหน้าพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารนะครับ1ทุ่มครึ่งทาง Workpoint TV ของ Property 24ชั่วโมงโอกาสหน้าน้องได้มาอีกมั้ยครับไม่มาแล้วและที่สำคัญวันนี้นะของด้านหลังทั้งหมดของสอนแก่นนะครับพี่พลบอกว่าไม่นำกลับนะครับไม่เอากลับครับทีมงานทั้งหมดนะครับยกให้หมดเลยขอบคุณคุณจรัสพลรุจิราโสพลนะฮะทายาทบริษัทสขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนด้วยนะครับพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับผม SME อาเซียนสวัสดีครับขอบคุณครับ